หน้าตำรวจจราจรซึ่งวันหนึ่งในโอกาสที่ตำรวจจราจรกลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงปกสลงเผยแพร่เอกสารเนาะบรรดานิติกรรมระเบียบกฎหมายคำสั่งและแจ้งการต่างๆซึ่งว่าให้ตำรวจจราจรทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่20พฤษภาคม2022ทานพันเอกกงศรีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากลุ่มตำรวจจราจรได้เน้นให้กำลังตำรวจจราจรทั่วนครหลวงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะอย่างเข้มงวดบริการประชาชนด้วยความจริงใจเด็ดขาดบ่ให้เรียกห้องค่าตอบแทนจากผู้ขับขี่เพื่อแน่ใส่ลุดพรห่างเสียงจมว่าต่อกำลังตำรวจจราจรจากสังคมนอกนั้นท่านหัวหน้าตำรวจจราจรยังกล่าวเตือนอีกว่าภายหลังห่างเสียงสังคมจมว่าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรดังขึ้นไปต่างๆนานาบางคนก็ถ่ายเอารูปของเจ้าหน้าที่ไปโพสต์ลงสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่เฮ็ดเกินขอบเขตเฮี้ยงห้องเอาเงินน้ำพ่อแม่ประชาชนสร้างความเสื่อมเสียต่อเจ้าหน้าที่ดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วนครหลวงจงเอาใจใส่ปฏิบัติวิชาเฉพาะอย่างเข้มงวดบ่ว่าจะเป็นเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมเวียกงานทางหลวงเวียกงานจราจรและเวียกคดีอุบัติเหตุต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการวิชาเฉพาะและบริการประชาชนด้วยความจริงใจและบ่ให้พนักงานผู้ใดเรียกห้องค่าตอบแทนจากผู้ขับขี่หรือพ่อแม่ประชาชนอย่างเด็ดขาดเพื่อแน่ใส่ลุดพรห่างเสียงจมว่าต่อกำลังตำรวจจราจรจากสังคมพันเอกกงศรีสุวรรณตุ้มกล่าวเตือนอีกว่าเวียกงานทางหลวงแม้นเวียกที่สุมไซแก้ไขจราจรแออัดจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเพียงห้อยตัดสายทางลักเขตชุมชนแก้ไขปัญหารถจอดแค้นทางขายเครื่องใส่ฟุตบาทรับประกันให้มีความสะดวกปลอดภัยควบว่องไวกวดธาตุเหล้าบรรทุกเกินจอดรถซ้ายและเสียค่าธรรมเนียมทางเพื่อลงปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือแจ้งการทางขันทึงที่ได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาดบ่ให้จราจรนครหลวงและบรรดาเมืองลงปฏิบัติหน้าที่ตามกำลังตามลำพังใจและการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งต้องเข้มงวดเมื่อพบเห็นผู้ขับขี่ละเมิดแท้ควรเขียนใบสั่งบ่แมนแก้ไขหรือปั๊บเอาเงินกับที่ถ้าบรรดาสหายยังปฏิบัติแบบนี้เสือว่าห่างเสียงจมว่าของสังคมต่อเจ้าหน้าที่พวกเขายังจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพิ่นบอกกันอย่างซี่ได๋นอกจากนี้เวียกงานคดีอุบัติเหตุต้องกำได้กฎระเบียบการต่างๆเรามีความบริสุทธิ์ซัดซื้อการดำเนินคดีอุบัติเหตุให้ครับผู้ประกันได้3ด้านคือด้านการเมืองแนวคิดด้านกฎหมายด้านวิชาเฉพาะและความเป็นธรรมให้กับทั้ง2ฝ่ายที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือเสียงจากทางหัวหน้าตำรวจจราจรซึ่งว่าเพิ่นก็ได้กล่าวเนาะให้ครับผู้ที่เฮ็ดเวียกนี่แหละไอ้น้องตำรวจและคนที่ว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ห่างเสียงของสังคมนี่บัวทางสื่อออนไลน์ปากต่อปากมันจะมีหลายน้องจอยเอ้ยน้องบัวจะเป็นการปรับใหม่แบบเขาเอิ้นว่ากินน้ำกินไหนนะเออแล้วก็ปรับใหม่แบบเห็นท้ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงพอเยาวชนก็มีเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าถ้าในเรื่องกฎระเบียบมันน่ะมันบ่มีเรื่องที่ว่าสิไปปรับใหม่เอาเลยใหม่กันอยู่สถานที่นี่บ่มีเพิ่นสนใจกันไม่ได้เขียนไปสั่งแล้วก็ให้ไปเอาอยู่นะห้องการแม่นแล้วเออซั่นซะ